ครับสบายดีพี่น้องปงปายเอไอชายหญิงก้าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับดูยูเซอร์มื้อนี้พาพี่น้องเลาะทุ่งเลาะท่าหาเบิ่งป่าน้ําคอนปะไปเบิ่งนะผมเลยครับพี่น้องไปชมบรรยากาศตอนแรงๆตะเวนกําลังละตกดินนะครับกับทุ่งไหทุ่งนาบรรยากาศกับนี่แหละพี่น้องเอ้ยป่าเข้าป่าเข้านี่เพิ่นเกี่ยวไปแล้วแต่ฝั่งทางนี้ยังมีทันได้เกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเฮาเรามาเลาะเบิ่งป่าน้ําคอน นี่พี่น้องโค้งเข้าก็กําลังงามพี่น้องเข้าดอข้าวดอสุกแล้วเด้อพี่น้องซุ่มเกี่ยวก็เกี่ยวไปแล้วซุ่มสุกก็กําลังสุกพี่น้องป่าก็เริ่มคอนน้ําเริ่มแห้งคือเพิ่นว่าเนาะพี่น้องแต่มองนี่แบบมีแต่ค่อยมีไปเลยนะป่าซิ่วก็มีปีนี้พี่น้องเอ้ยอึดปูอึดป่าบ่ได้ยินฮอดเสียงปากเข่งปกติคันว่าน้ําคอนแจ่หน้าปากเข่งมันก็เลยตรึดๆเนาะพี่น้องเนาะเสียงปากเข่งหั่นน่ะมันสิสะเดิดหั่นน่ะเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องมันมีป่าเด้อือมีแต่หอยหอยก็หอยเสือลีลูกมันห่วงเขาก็ละประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทุ่งรวงทองตอนแรงๆตอนย่ําค่ําๆกําเวนกําลังตกดินกับบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาพี่น้องมีคลิปลงนะเว้าง่ายก็ดิ อันนี้เป็นของหรือว่าเป็นล้อรถเกี่ยวที่เพิ่นเฮาไปเกี่ยวเข้าเนาะพี่น้องเนาะเถียงนาอีโพนะแล้วก็เขาก็กำลังสุกเหลืองกำลังสุกเหลืองสวยงามมากฝั่งนี้ก็กำลังโอ้คักเลยพี่น้องเลยห่วงเขาก็ใหญ่ๆพี่น้องเบิ่งพอจะได้เกี่ยวเลยล่ะจากนั้นก็เกี่ยวแล้วคิดว่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนแรงๆฝั่งทางนี้เป็นเขางันได้พี่น้องเลยเขางันหรือว่าเขาใหญ่เนาะมะลิ105เนาะเขามะลิได้หรือว่าเข้าขอเข้าขอโอ้ยคนใหญ่ลุยก็ว้าไปโทเนาะเข้าขอก็ว่าเข้าขออยู่เมื่อว่าเข้ามุลีแน่เด้เออมองป่าก่อนพี่น้องเออตัวนี้เฮามีป่าอยู่พี่น้องผู้ชมเฮามีอยู่ในป่าก่อนปุ๊บป่าซิ่วก็มีเด้พี่น้องเอ้ยป่าซิ่วก็เริ่มหลายป่าน้ําคอนป่าน้ําคอนหากินป่าน้ําคอนแล้วจังหน่อยเอออันนี้เป็นเข้าขอเนาะโอ้ว่าเข้ามะลิเด้อส่วนฟังกันนี้ก็เป็นข้าวดอคือกันอันนี้ข้าวดอได้พี่น้องข้าวดออ๋อพี่น้องเบิ่งตัวแรงๆมาเออนกก็เริ่มพุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่เด้อผมนี่นะภาพของนกกระย่างขาวพี่น้องป๊าดบินไปเมื่อเลยพี่น้องนกกระย่างขาวเต็มอยู่กล้องอันสั้นแน่เด้อพี่น้องเด้อว่าระบบกันเพิ่นมีค่อยดีเนาะอันนี้คือห่วงเขาเนาะพี่น้องเนาะบุ้ยบรรยากาศกับห่วงเขาสุดบรรยากาศตอนเย็นๆเขาก็งามงามพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะตกพระอาทิตย์กำลังลงนกก็กำลังบินหาห้างเนาะเข้าหยางมานี่แหละเพิ่นจึงบิน นี่ข้างนี้คือมีอยู่ดอกพี่น้องฝ่าน้ำคอนแต่ดำยังไงแห้งคักขนาดเป็นบรรยากาศที่โอเคเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆกับทุ่งรวงทองก็ไปกันแล้วเป็นการย่างส้มบรรยากาศห่วงเขาสีทองนกมีหลายนกเลยพี่น้องเอ้ยตะกี้มีเห็นนะผู้มือนี่โอ้หลายขนาดนกบรรยากาศทุ่งรวงทองกองกะตั้นเด้อพี่น้องเด้อถ่ายบรรยากาศกันพี่น้องเบิ่งจิ๊กๆจักๆกองก็ดิบรรยากาศยามแรงๆกับทุ่งรวงทองสวยงามเป็นอย่างมากน้องเอ้ยเบิ่งก่อนเมฆทางพุ่น
เขาพากันไหลไปเจอนะบนก้อนเมฆตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮอดปุ๊บพี่น้องอาจจะสงสัยเอ๊ฟังทางนี้ก็คือเป็นขี้ตมแหละฟังทางนี้เพิ่นเกี่ยวก่อนแล้วเพิ่นกระทำการปั้นเฟืองหรือว่าไถกบฟางเพื่อจะทำเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยพืชโสธนามีเพิ่นไถกบต่อฟางนะครับเนาะฟางนี้ยังมีท่านได้เกี่ยวเบิ่งฟางนี้ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับก็มีเฮิงเนาะมีเกิด3มื้อน่าจะได้เกี่ยวเลยล่ะเนาะพี่น้องเนาะจักละจ้องไว้เพิ่นสิพ่อเอาไปน้องเบิ่งมาเพิ่นอีปูอู้ปลาน้ำข้นหลายขนาดนี้เนาะโอ้ปลาน้ำข้นหลายได้พี่น้อยบุหรี่เนี่ยเบิ่งบรรยากาศตอนแรงอันนี้เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านถนนทางเข้าหมู่บ้านหรือว่าถนนเมื่อหน้าอันเดียวกันพี่น้องเอ้ยเปิดไฟเนี่ยขำซะเริ่มเปิดไฟนะครับเนาะคือระบบไฟเพิ่นเขาจะเปิดเองอัตโนมัตินะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ย่ามองพระสุมาภาควรเนาะพี่น้องภาพพี่น้องชมบรรยากาศทงไห้ทงหน้าน้ำแรงและกับบรรยากาศน้ำคอนหาเบื้องป่ามหามีมีมีป่าน้ำคอนมีตัวหอยเชอรี่หักเยลายอยู่กับใต้บรรยากาศที่พี่น้องได้เบิ้งวิถีชีวิตบ้านนอกคอนาเฮาแล้วก็บรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนากับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสิคูซิคือปักคูซิคือเนาะวันจะดีบ่ด้วย Subscribe เพื่อเป็นกำลังเจอดูยูเซอร์ได้นำเสนอคลิปบรรยากาศแบบบ้านๆฝันพี่น้องได้เบิ่งได้ฟังได้ชมไปนำกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบ๊ายบายครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าจักเราไปหาผลเฮ็ดก็เศร้าอ้อแล้วแต่ก็ยังไปหาเฮ็ดเนาะเว้าพื้นประเด็นพูดเลยเฮากับมีเว้าเลยเพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คือเฮ็ดสองใหญ่ๆเขาเฮ็ดแต่ว่าอันสองน้อยๆเฮากับขอดินเรื่องน้อยเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมบ้านๆเฮาดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ถามว่าเจ้ามีเยอะดังบ่สองเจ้ามีเยอะเนาะจะจะดังในแนวทางของเฮาแต่ว่าการที่เฮาไปนำเสนอก็โอเคเฮาก็ได้ตีแผ่เรื่องเล่าต่างๆออกไปมีว่าเราเป็นตอนนี้ก็ลายๆสองใหญ่ๆเอามาเอ็ดเนาะเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพม่าเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นเพลอลายๆมาประเด็นไอ้ดราม่านะเฮาผมมีมากไปเลยเฮาก็เลยว่าโอเคเอาซับนี้แหละเฮาขออยู่ใน2น้อยๆครับมันเป็นแม่นเพลอมันมากเกินไปหรือมันเยอะเกินเดี๋ยวเฮาล่ะจังละลุยอีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง